เฮ้ พวกฉันคิดว่ามันไม่ถูกเลยนะที่พวกเราจะหนีออกไปกันเองโดยที่ไม่ช่วยเหลือคนอื่นพวกเราต้องเป็นผู้ประดุงคุณธรรมสิใช่ไหมบ้านน่ะก็อยากกลับเราอยากกลับไปหาพ่อแม่แล้วแต่ว่าเราจะปล่อยเด็กๆทุกคนแต่ลุงรอดคงจะสกัดเด็กๆมาทำไอติมเป็นแน่เลยเราไม่ยอมให้เรื่องอย่างนี้มันเกิดขึ้นเราคือเจเดนแลนเดิลผู้ประดุงคุณธรรมเฮ้ยประตูสีชมพูเปิดอยู่ห้องนั้นเป็นห้องสกัดนี่นะเจ้าลอดแกจะเข้าไปสกัดเด็กๆทำไอติมกันเหรอเราต้องไปหยุดเรื่องนี้อย่าพึ่งนะเว้ยโอ้มาปุ๊บเจอปั๊บเฮ้ยแกตะลุงลอดโอ้ยทุกคนถูกจับอยู่ได้หรอต่อไว้เราต้องรีบหาที่ปลอดภัยห้องคอนโทรลนี่แหละเอาละโอเคเพื่อนตอนนี้ฉันหาห้องคอนโทรลได้แล้วโอ้ยตะลุงลอดมันวิ่งไล่ตามฉันรีบมาด่วนเลยปลดล็อกปุ่มสีเหลืองและช่วยเด็กๆทุกคนออกจากห้องสกัดเอาล่ะทุกคนมากันครบแล้วใช่ไหมเฮ้ยตะลุงลอดมันไล่จะอยู่ข้างนอกด่ะเด็กๆทุกคนก็อยู่ในตู้โหลสกัดพวกเราทุกคนต้องช่วยเหลือเด็กคนอื่นนะยังไงเขาก็เป็นเพื่อนของเราปุ่มสีเหลืองนี่เหรอมันต้องใช้ฟอปปี้ดิส3เพื่อเปิดพาสเวิร์ดโอเคเราต้องปลดล็อกทุกคนเดี๋ยวฉันจะให้ทุกคนแยกไปทำภารกิจแต่ละภารกิจนะช่วยเจ้าหนูนี่เหรอโอเคลิศเดี๋ยวฉันไปหาของที่จะมาช่วยเจ้าหนูนั่น so much, เอาละถ้าเจ้าหนูนั่นช่วยเราค้นหาฟอปปี้ดิสได้ we'll เดี๋ยวฉันจะรีบหาของมาปลดล็อกมันให้นะตะลุงรถมาดิจะมาก็มาดิจะมาก็มาดิทำไมอ่ะเอาบึ้มไปปึ้มเป็นไงล่ะวู ถึงฉันจะใช้ได้ไม่จำกัดนะแต่ฉันจะใช้กับแกแค่นิดเดียวพอเข้าใจเพราะฉันไม่อยากทำคนแก่เยอะหรอกเอาล่ะเราต้องรีบหาของก่อนเลยของที่จะปลดล็อกได้ก็ต้องเป็นไขควงสินะเจ้าหนูนั่นขออย่างน้อยขอให้ช่วยเราหาแผ่นดิสด้วยเถอะรีบเลยก่อนที่ตะลอดมันจะตื่นโอ้แล้วมันร้องอะไรตอนนี้เราได้ไข่กวงแล้ววู้เฮ้ยมันตื่นแล้วไอ้ตัวเล็กก็วิ่งแล้วที่มันแคบๆมันก็ดีเยอะไม่ได้โอ้เห็นอีกแล้วทำไมอ่ะเห็นแล้วทำไมอ่ะก็มาจะจุกเหรอจะจุกกับฉันเหรอฮะโอ้โหคนแก่อย่างแกจะวิ่งตามฉันทันได้ยังไงเอาละฉันคือเจเดอะเลนเดิลผู้มาดูคุณธรรมไว้จะช่วยทุกคนออกไปจากโหลสกัดได้เอาละก่อนอื่นต้องรีบเอาไข่ควงให้ลิศก่อนลิศฉันได้ไข่ควงมาแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวฉันปลดล็อกเจ้าหนูดีออกมาอย่างน้อยขอให้มันเชื่องพอที่จะไปเอาแผ่นดิสให้เราได้นะลิศเอาละเจ้าหนูดีน่ารักจังเลยนะโอเคลิศจะช่วยบอกมันหน่อยนะเธอคุยกับมันได้นี่ด่วนเลยเดี๋ยวตะลุงร้อนมาจับได้เร็วๆเดี๋ยวมันเข้ามาโอ้ลิศจ้าฉันรู้ว่าช่วยไปได้เร็วๆขอก็เดอะขอเจ้าหนูนี่ไปหนูมาช่วยก่อน มันต้องทำไงวะลืมโอ้ยลิศบอกหนูหน่อยให้มาช่วยเร็วนี่มันรูหนูแผ่นดิสมันอาจจะอยู่ในรูนั้นโอเคเอาล่ะตอนนี้ลิศบอกมันได้ดีนะให้มันช่วยหน่อยนี่เจ้านายฉันบอกให้ฉันมาหาแผ่นดิสงั้นเหรอว้ายในนี้นี่มีชีสเต็มไปหมดเลยชีสช่างน่ากินจริงๆนะแต่เจ้านายฉันบอกว่าอย่ากินอะไรไม่ดีเดี๋ยวเผื่อมันเป็นกับดักสายนี่โอเคเราดึงสายออกให้แล้วนะเอาละอย่างน้อยฉันจะช่วยเจ้านายของฉันเพราะเจ้านายของฉันช่วยฉันออกมาจากห้องทดลองทำไมฉันหลงทางอะเนี่ยทำไมฉันหลงทางล่ะเนี่ยฉันเป็นหนูทำไมฉันต้องหลงทางด้วยไอ้ปามี่มันเข้าสิงหรือเปล่าเอาละเราต้องขึ้นทางนี้ไอ้ลิศรอฉันก่อนนะฉันรีบอยู่ไปทางไหนต่อวะเนี่ยฉันก็งงนะ
ใช่มีแต่ชีสน่ากินเต็มไปหมดเลยเอาละนี่แหละเราจะต้องลงทางนี้แผ่นดิสมันอยู่ตรงไหนกันนะเราจะต้องทำลายข้าวของด้วยโอ้แล้วอย่าไปกินชีสเราหลงทางโอ้ยเราหลงทางต่อไว้อันนี้คือเสาอะไรเสาอะไรเอ่ยเราจะต้องเอามันทำลายมันให้หมดนี่นะคนไม่ดีพวกนี้คือคนไม่ดีของทุกชิ้นเราต้องทำลายทิ้งให้หมดเอาละตรงนี้มีสายฟ้าเราผ่านไปเลยค่อยๆเดินโอเคสายฟ้าแค่นี้ช็อตเราไม่ตายหรอกเพราะเราคือหนูซุปเปอร์ฮีโร่เอาละลิศรอแป๊บหนึ่งนะฉันรีบวิ่งอยู่ตรงนี้มีน้ำปิดเลยออกไปไอ้น้ำบ้านี่มาขวางฉันทำไมเล่าเอาละเราต้องไปต่ออย่ากินชีสจะตายแต่ก็กินไม่ได้ห้ามกินของแปลกหน้าลิศบอกมาโอเคของไม่ดีทั้งนั้นลิศช่วยเราออกมาจากห้องทดลองตรงนี้ถ้าฉันตกลงไปฉันตายเลยสินะฉันจะต้องฆ่าไม่ดีให้มันขึ้นมันลงให้มันลงแล้วก็ไปโอเคผ่านได้แล้วและตัวนี้คืออะไรออกไปนะอย่ามาขวางทางฉันอย่ามาขวางทางฉันโอเคเราอย่าเพิ่งกินชีสเดี๋ยวลิศจะให้ชีสเรากินเองเราอย่ากินของพวกนี้มันอันตรายเฮ้ยนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยมีลูกตามีแสงเฮ้ยรีบไปดีกว่าน่ากลัวโอ้เวียนหัวจังเลยทางไหนเป็นทางไหนเนี่ยเกิดมาเป็นหนูอย่างฉันมันก็ลำบากจริงๆโอ้ยมันลำบากเอาละเราต้องลงไปที่พัดลมวับโอเคเราเห็นแผ่นดิสแล้วสีชมพูอยู่ตรงนั้นเราต้องไปให้ถึงลงทางนี้วู้เอาละพัดลมใบใหญ่มากและเราก็ต้องลงไปข้างล่างแผ่นดิสอยู่ฝั่งนู้นแผ่นดิสอยู่ฝั่งนู้นไปยังไงวะเนี่ยโอเคตกไม่เจ็บหรอกเพราะเราเป็นหนูทำลายของคนไม่ดีโอเคอันนี้สปริงเหรอไอ้เอามาให้ฉันเล่นเหรอเนี่ยได้เลยปึ๊บฉันจะต้องข้ามไปเอาดิสพอดีเลยโอ้ฉันไปทางลัดแล้วนะสปริงพาไปทางนู้นหน่อยนะเอาละเราน่าจะไปถูกอยู่ใช่ไหมน่าจะไปถูกโอเคได้แล้วลิศรอฉันก่อนนะฉันจะรีบเอาไว้เธอเดี๋ยวนี้แหละขอบคุณนะที่ช่วยเหลือฉันเอาละเราเจอแผ่นดิสสีชมพูแล้วไปเอาไปให้ลิศกันแล้วจะลงยังไงวะเนี่ยฉันต้องลงทางไหนล่ะเนี่ยโอ้ยดีนะไม่เจ็บโอเคเราทำภารกิจช่วยลิศเสร็จแล้วเจตอนนี้หนูฉันหาลิศมาให้เธอได้แล้วนะขอบใจมากเลยลิศโอ้โหเจ้าหนูนี่มันฉลาดจริงโอ้ยเก๋ทั้งน่ารักทั้งฉลาดแบบนี้ลิศเอากลับไปเลี้ยงด้วยนะโอ้โหเจ้าหนูแฮมสเตอร์มาช่วยเราไว้ขอบคุณมากนะเอาล่ะตอนนี้เราได้แผ่นดิสมา1ชิ้นแล้ววู้หรืออีก2ชิ้นอย่างที่บอกนะชาลีต่อไปเป็นของนายแล้วล่ะภารกิจเราต้องแบ่งภารกิจกันไปทำเอาล่ะเดี๋ยวจะไปหาของให้ก่อนเอาไปด้วยอิเล็กทริกเผื่อเจอไอ้ตะลุงรอดมันดักโอ้ยอยู่ตรงนี้เหรอเฮ้ยอยู่ตรงนี้เหรอแม่ไม่ใช่ดักธรรมดาแม่เขาเรียกว่าดักหลังโอเคเอาล่ะเดี๋ยวเราต้องไปหากล่องโถเอ้ยชาลีนายเนี่ยลิศยังแบบมีความกล้าหาญกว่าอีกโถเฮ้ยนี่มันน้ำหอม
น้ำหอมโอ้ที่ไม้ไม้เขียนสารภาพรักให้ลิศนิดาเดี๋ยวฉันเอาไปให้ไม้ดีกว่าเอาละฝากไว้ก่อนตรงนี้แล้วกันนะฉันต้องรีบไปหากล่องก่อนที่ตะลุงร้อนมันจะตื่นเจ้าอีนั่นก็ร้องจังเลยไม่ดีร้อนเอาละชาลีนายกล้าหาได้เหมือนลิศบ้างนะโถเอ้ยนายเป็นลูกพี่ลูกน้องกันได้ยังไงเนี่ยไม่กล้าไปไหนถ้าไม่มีกล่องโอเคเราเจอกล่องแล้วภารกิจของชาลีฉันจะต้องพาชาลีมาตรงนี้แล้วทำไมแล้วทำไมแล้วทำไมมิลีรอดทำไมเล่าทำไมเล่า จะไม่สู้กับสเต็ปของฉันเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้ไม่นะนี่มันโหลของชาลีและนี่โหลของไม้นี่โหลของฉันนี่ฮะนี่โหลของลิศทุกคนโอ้โหดีแล้วเราไม่ไปอยู่ในโหลเราต้องช่วยเด็กคนอื่นเด็กคนอื่นที่ติดอยู่ในโหลฉันจะช่วยพวกนายเองนะไม่ต้องห่วงเพื่อนโอ้โหมาดักทางนี้ตูมาทางนี้มาดักทางนู้นตูมาทางนู้นมาดักทางนี้มาดิมาดิเราคิดว่าตามทันนะตะลุงรอดแกแกงแกไม่มีทางทันท่านหรอกมาสิตะลุงรอดได้เวลามุดได้เวลามุดแล้วล่ะเอาล่ะตะลุงรอดฉันบอกแล้วอย่างแกไม่มีทางจับฉันทันกล่องนี้จะพาชาลีออกไปทำภารกิจเอาละชาลีฉันได้กล่องมาให้นายแล้วนะทีหลังกล้าหาญกว่านี้หน่อยสิเอาไปโอเคพร้อมแล้วนะเจพาฉันไปยังที่ปลอดภัยได้เลยเฮ้ยที่ไหนมันก็ไม่ปลอดภัยทั้งนั้นแหละตอนเนี้ยชาลีเอ้ยไปฉันจะพานายไปทำภารกิจเข้าใจไหมไม่ใช่ไปที่ปลอดภัยเราต้องเดินดีๆนะเอาละมันหายไปไหนตะลุงรอดมาดิมาดิมินิรอดตะลุงรอดล่ะโอ้ยมันร้องอะไรตรงนี้แล้วไม่เห็นแกวะตะลุงรอดหายวะมาเร็วชาลีมาทางนี้เลยโอ้ยเจนายมีระเบิดก็หัดใช้ด้วยสิฉันไม่ชอบใช้น่ะฉันอยากเล่นแบบอย่างนี้แหละไปฉันไม่อยากใช้ของเยอะด่วนเลยนะชาลีรีบเดินไปเลยตามภารกิจด่วนเดี๋ยวฉันจะดูความปลอดภัยตรงนี้เองฉันจะดูลาดเหล่าให้โอ้ดูดีๆนะเจไม่งั้นจะโดนแน่เออไปเถอะเดินไปเถอะ เดินไปเถอะเร็วๆฉันนี่ต้องโดนนายอยู่ข้างในเถียมใส่กล่องนายจะไปโดนอะไรวะฉันนี่ต้องโดนไปเดี๋ยวฉันคอยเปิดประตูให้ลากมันไปภารกิจดีได้ก็เดินให้มันเร็วกว่านี้หน่อยก็ไม่ได้นะชาลีโอ้จะเดินเร็วที่สุดแล้วทำไมนายขี้บ่นจังเลยเจ ไอ้ปามี่มันเข้าสิงฉันนะชาลีนะมันก็เลยขี้บ่นหน่อยรีบเดินไปเถอะนะโอเคเราต้องให้ไอ้พวกล้อหนุนยนต์ดันกล่องไปต้องดึงไปทั้งหมด5ตัวเร็วๆนะเร็วๆนะชาลีก่อนที่ฉันจะโดนขวดถ้าฉันใช้ระเบิดฉันไม่อยากใช้ของน่ะของมันใช้ได้ไม่จำกัดอ่ะมันจะง่ายเกินไปฉันไม่อยากใช้ของรีบเดินเถอะหน้าถ้าใช้ของนะสบายมากบอกเลยสบายมากเร็วๆ เดินไปเดินไปเว้ยชาลีด่วนเลยเฮ้ยมันมาเร็วชาลีฉันหลบก่อนนะนายรีบเดินต่อไปล่ะให้เจ้ามินิรอดตัวนี้มันผ่านไปก่อนไม่งั้นมันจะเรียกตะลุงรอดมาฉันไม่อยากใช้ความรุนแรงกับตะลุงนะเห็นแก่เฉยๆแหละเราต้องหลบยังไงเราต้องเชื่อมั่นในตัวชาลีชาลีน่าจะทำภารกิจนี้ได้แค่อยู่ในกล่องเองเว้ยโธ่มาก็ง่ายกว่าคนอื่นภารกิจก็ง่ายกว่าคนอื่นเร็วๆไว้ชาลีเออโอเคเยี่ยมมากชาลีฉันปล่อยนายเดินก็ได้แล้วมันมาเร็วๆๆๆเร็วเร็วรีบเดินกว่านี้หน่อยเว้ยชาลีชิปแล้วมันมาแน่เร็วโอ้ยชัดเลยมาดิทำไมมีนี่ล้อทำไมเร็วๆๆก่อนที่ตะล้อมันจะมาตะลุงล้อมันจะมาแล้วชาลีให้ไวสิเพื่อนโอ้นายดิโอ้ยเจฉันก็รีบสุดแล้วอ่ะฉันเดินอยู่ในกล่องมันไม่ถนัดเออโอเค
ร้อนใช่ไหมนายร้อนฉันเข้าใจตูเนี่ยเสี่ยงสุดแล้วเจเดอร์แลนเทอร์เนี่ยเสี่ยงสุดแล้วจริงจริงโอ้โหไม่มีแต่ลูกร้อนไม่อยู่เอาละฟอบบี้ดิสจินิสสองฉันได้ดิสจินิสสองมาแล้วขอบคุณมากนะชาลีเอาละนี่วู้ตอนนี้เหลือแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นสีฟ้าฝากด้วยนะไม้ฉันเจอของสำคัญของนายมานะถ้านายไม่ช่วยฉันแล้วก็ฉันจะบอกเรื่องนี้กับลิสแน่นอนเอาละไม้นายอยากจะบอกลิสเองหรือให้ฉันบอกล่ะฮะไม้เอาไปฉันเจอมาจากกองขยะนะเพื่อนซูเปอร์ just what she need thanks jay ฉันจะไม่บอกนายก็รีบนะเดี๋ยวนายทำฟอปปี้ดิสชิ้นสุดท้ายฉันแล้วกันฉันนี่ว่าฉันเสี่ยงสุดแล้วนะฉันว่าฉันเสี่ยงสุดในทุกคนแล้วนะเพื่อนแต่ไม่เป็นไรฉันเป็นเจเดอะแลนเทิร์นผู้บดุงคุณธรรมไอ้เสี่ยงแค่นี้ฉันไม่กลัวหรอกทุกคนรอฉันก่อนนะฉันจะช่วยพวกเธอออกมาเองฉันไม่ทอดทิ้งใครทั้งนั้นแหละเราถ้าเราจะกลับเราต้องพาเพื่อนๆในเมืองกลับด้วยไม่งั้นพวกเราก็จะเหลือกันแค่4คนในเมืองไงเด็กๆทุกคนจะต้องตายเราจะให้เรื่องมันเป็นอย่างนี้ไม่ได้เอาละนี่ชิ้นส่วนได้แล้วตอนนี้เราจะเอาไปให้ไม้นายช่วยประกอบด้วยแต่ว่ามันยังขาดอีกชิ้นส่วนหนึ่งเราต้องรีบหาก่อนแล้วตะลุงล็อตอยู่ไหนก็ไม่รู้แล้วมันก็ร้องไอ้มินิล็อตแกจะเห็นชั้นทุกรอบไปได้นะเอาละไหมได้แล้วขาดอีกชิ้นส่วนใช่ไหมเดี๋ยวจะรีบหาให้ก่อนโอ้ยมินิล็อตก็ขยันร้องจังเลยร้องทำไม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 เออใครสั่งให้ร้องร้องอยู่นะที่ก็แคบที่ก็แคบอยากจะร้องอยู่ได้เฮ้ยวุ่นวายจริงเออตะลุงร้อนฉันอุตส่าห์ไม่อยากใช้ของแล้วนะสงสัยอยากบังคับให้ฉันใช้ของกันโอ้ยโอ้โหยังโดนอีกอยากบังคับให้ฉันใช้ของนะใช่ไหมฉันอุตส่าห์ไม่ใช้นะทำตัวให้ดีนะตะลุงร้อนเพราะพวกฉันอาวุธครบมือเข้าใจไหมเราต้องรีบหาของก่อนถ้าเราไม่อยากไปอยู่ในโหลเราอย่าถูกจับได้ถ้าเราถูกจับได้เราต้องไปอยู่ในโหลพวกนี้แน่นอนมันตะลุงร้อนมันทำโหลชื่อไว้พร้อมหมดเลย มันทำชื่อพวกเราไว้หมดเลยเฮ้ยนี่ไงได้แล้วชิ้นส่วนสุดท้ายเอาละเดี๋ยวเราให้ไม้ผลิตให้มาดิทำไมอ่ะทำไมอ่ะมินิร้อนทำไมอ่ะเอาละชิ้นส่วนสุดท้ายไม้จัดการให้หน่อยพวกโอ้ thanks โอเคเดี๋ยวจะให้นายบอกกับลิสเองนะทำหน้าเขินนะนายเขินเหรอไหมไม่ต้องเขินฉันไม่บอกหรอกเดี๋ยวนายไปคุยกับลิสเอาเองนะเอาละชิ้นสุดท้ายวู้ทุกคนพร้อมนะเรามากดปุ่มพร้อมกัน Liz Mike Charlie pull the breakers now I hope this time it goes well let's free those children and end this nightmare at its rootsNoise! What? No! 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 Oh, those hateful kids again! Why do they always destroy my plans? Oh! They just need to stay still and let them be the ingredients of my fantastic ice cream. Damn bad kids! You're the same as my old stupid classmates.And my mother who abandoned me. Oh, I lack the air to breathe. How come I can't catch my breath? Ni.ดีๆมันที่ไหนกันเนี่ยเออฉันไม่อยู่ในความทรงจำของใครกันเดี๋ยวนะนี่ไม่ใช่ความทรงจำของฉันลิสเตอร์เฮ้อที่นี่มันโรงเรียนแม่ชีนี่นะ
เดี๋ยวนะแต่นี่ไม่ใช่ความทรงจำของฉันเลยเฮ้ยนี่มันความทรงจำของใครกันสารปวดหัวจริงๆซิสเตอร์แกร์พวกนี้คือใครล่ะที่นี่เป็นที่ไหนทำไมเราถึงควบคุมร่างกายไม่ได้เราได้แต่มองซิสเตอร์เอด้าเธอพวกนี้เหมือนคนที่เรารู้จักชื่อตอนเด็กเออทำไมปวดหัวจังเลยเอ้ยนั่นมันเธอคือใครกันเหรอทำไมดูหน้าตาช่างดุร้ายจริงๆเฮ้ยต้องอย่าให้เธอเห็นอย่าให้เธอจับได้เอ้ยนี่ฉันจะออกจากความทรงจำบ้านี่ยังไงกันเลยเนี่ยเอ้ยฉันจำได้ว่าฉันพึ่งสู้กับไอ้เจ้าเด็กพวกนั้นเองดิเดี๋ยวฉันจะต้องเดินไปไหนนี่ร่างนี้จะพาฉันเดินไปไหนซิสเตอร์ลูเซียใครพวกนี้คือใครกันความทรงจำนี้มันของใครเฮ้ยซิสเตอร์มาเดลินใครล่ะนี่ล่างฉันพามาที่ไหนกันเนี่ยเฮ้ยเธอจับฉันทำไมปล่อยฉันนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนะฉันควบคุมล่างนี้ได้แล้วเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นใครคือครูพี่เดี๋ยวนะห้องนี้มันเป็นห้องของใครกันใครมาเขียนกระดานดำไว้เราต้องออกไปจากตรงนี้เราต้องออกไปจากความทรงจำนี้ให้ได้โถ่เว้ยดีเป็นบ้าอะไรกันเนี่ยมันไม่ใช่ตัวฉันเมื่อสมัยเด็กเลยนะมันไม่ใช่ตัวฉันแน่นอนเพราะฉันไม่มีความทรงจำนี้ใครกันนะไอ้เจ้าเด็กคนนั้นมันใครกำลังทำอะไรแปลกๆเฮ้ยนายคือใครน่ะไอ้เจ้านี่เราต้องรีบตามมันไปเผื่อมันนั้นจะพาเราไปรู้ว่านี่มันคือความทรงจำของใครเราต้องรีบจบความทรงจำนี้ให้ได้เอ้ยยิ่งอยู่นานยิ่งปวดหัวเฮ้ยวิ่งก็ไม่ได้ร่างกายเฮ้ยห้องนั้นที่เราเพิ่งเข้ามานี่นะเฮ้ย นายเห็นฉันหรือเปล่าพวกโอ้ยนี่ฉันเหมือนอยู่ในร่างเด็กเลยประตูยังดูสูงเลยร่างที่เราอยู่นี่คือใครความทรงจำของใครกันเอลิซาคือใครไม่ใช่ฉันคือลอสเดี๋ยวนะที่นี่เป็นที่ไหนอีกล่ะเนี่ยเฮ้ยฉันอยู่ในร่างของผู้หญิงที่ชื่อเอลิซางั้นเหรอและเอลิซามันคือใครกันล่ะเฮ้ยสองคนนั้นกำลังคุยกันอยู่ไอ้เจ้าเด็กที่เราเจอหน้าประตูเราต้องไปไหนล่ะเนี่ยเราต้องออกจากความทรงจำนี้ให้ได้ที่นี่ทำไมเหมือนเราไม่ค่อยคุ้นเลยเราก็เคยอยู่โรงเรียนที่มีแม่ชีสอนมานะแต่ที่นี่ไม่เหมือนโรงเรียนที่เราอยู่เลยเฮ้ยเสียงของแม่ชีใจร้ายเราต้องรีบซ่อนก่อนแม่ชีคนนี้มันเป็นใครกันเนี่ยทำไมต้องพยายามมาจับตัวเราด้วยฉันไม่ใจลูกแกหรอกนะมาแล้วยายแม่ชีใจร้ายมันเข้าไปห้องนั้นแล้วเราต้องไปเงียบๆเดี๋ยวเธอจับได้
ธ่ตกใจหมดเลยยายนี่เป็นใครกันล่ะเนี่ย How dare they stain the sacred name of Baphomet เดี๋ยวนะนี่ฉันไม่อยู่ในร่างของเมจีคนไหนกันล่ะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมฉันมาอยู่ในร่างของเมจีกันล่ะเนี่ยเฮ้ยฉันสับสนไปหมดแล้วดีตรงการนี้เจ๊ให้ฉันเด็ดภาพอะไรฉันไปเกี่ยวข้องอะไรกับเมจีคนนี้ฉันไปเกี่ยวข้องอะไรกับโรงเรียนเมจีแห่งนี้เฮ้ยนั่นเป็นพ่อเรานี่นะเด็กคนนั้นอย่าบอกนะเด็กคนนั้นคือเอลิซาฮะเมจีทุกคนพยายามส่งเด็กที่ชื่อเอลิซาให้พ่อเราเลี้ยงกันเหรอแล้วนั่นหนังสืออะไรแม่จีทุกคนรู้เห็นกันหมดแล้วเด็กคนนั้นที่พ่อรับเลี้ยงทำไมเราไม่เคยรู้จักเดี๋ยวนะนี่ฉันอยู่ในร่างของแม่จีมันพูดอะไรตลอดเวลาเลยใจเย็นใจเย็นนะแม่จีคนนี้คือซิสเตอร์เมเดลีนแน่นอนเขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มกับพวกแม่ชีเมื่อกี้แกบ่นอะไรนักหนาวะเนี่ยเฮ้ยเราควบคุมร่างกายต่อไม่ได้แล้วเฮ้ยแกหยิบขอนมาทำไมนี่แกจะฆ่าทุกคนเลยเหรอโอเค time to finish thisElisa, Baphomet, a crazy nun. I don't understand. Is it a memory? Oh, I just need to clear my head a little. I need to put things in order and eliminate those children. Oh, I have the ideal weapon for them. Guys, it's time to find that ice cream man and defeat him once and for all. This will be his final chapter. Let's go! Yes! Yeah! Let's go! เอาล่ะทุกคนตามฉันมาเลยวันนี้เราจะจบเรื่องนี้กันพวกหน้าตาขึงขังกันทุกคนเลยยกเว้นไม้ยกเว้นไม้นะแจ้งเงียบเลยน่าฉันไม่แซวก็ได้ไม้ดึงหน้ายิ้มตลอดเวลาเลยน่ะตามฉันให้ทันดีพวกเร็วๆทุกคนเอาล่ะเราต้องไปจบเรื่องนี้กันเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันรูปยายป้าแม่ชีที่มันวิ่งไล่เรานี่นะเฮ้ยมีความเกี่ยวพันอะไรกับตะลุงลอสกันเนี่ยนี่มันรูปตะลุงลอสตอนเด็กและนี่ก็คงเป็นห้องของตะลุงลอสเดี๋ยวนะแล้วตะลุงลอสไปไหนล่ะผู้ชายคนนี้หายไปแดเนียลวิลเลียมหายตัวไปกันเหรอแล้วนี่รูปของตะลุงโจเซฟกับตะลุงลอสตอนเด็กเดี๋ยวนะที่นี่เป็นห้องของตะลุงลอสไม่ผิดแน่นอนทุกคนแต่ฉันว่าต้องรีบหาทางออกไปก่อนตะลุงลอสอาจจะซ่อนอยู่ไหนสักที่นึงตามฉันมาเลยพวกมาตามมาเลยเฮ้ยฉันเหมือนได้ยินเสียงตะลุงลอสแล้วน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละไม่ไกลจากนี้แน่ตามมาเร็วพวกเดินให้มันเร็วๆหน่อยสิ Rod we finally have you surrounded this time we are gonna hunt you down no stupid childrenHave you not realized where you are, huh? Oh, I am so sick of you. I'm going to break you into a thousand little pieces with this little freeze gun here.
Filthy children. You won't make me think about my past again. Uh-uh. If I destroy you, everything that happens in my head will disappear forever. Like my frosty breath in winter. It will vanish. เฮ้ยตะลุงลอดนี่แกทำกับไมค์แบบนี้ได้ยังไงเฮ้ยไมค์ยังไงนายช่วยฉันก็ได้โอเคอย่างน้อยไมค์ก็ช่วยเราเดี๋ยวฉันจะจัดการให้เองไมค์เฮ้ยบรรจุกระสุนไม่สำเร็จทุกคนเร็วๆชาลีลิฟรีบเลยฉันจะเป็นตัวล่อให้มาสิเฮ้ยเราต้องยิงสลักใช่ไหมเดี๋ยวฉันต้องหลบกระสุนก่อนสลักอยู่ทางนั้นน่ะโถ่ไว้ตะลุงรอดนี่แกโอ้ยเล็งยากโอ้หนังสติ๊กเล็งยากมากปืนก็ไม่ให้ใช้มาทำปืนจะแตกอีกแล้วจะให้จะเอาปืนมาทำเพื่ออะไรเอาละไม่เป็นไรแกหนังสติ๊กฉันก็จะจบนายให้ได้ตะลุงรอดตรงนี้เหรอเฮ้ยไม่ได้มันไม่โดนอะไรมันกันไว้วะเอาดิตะลุงรอดนี่ไงโดนไหมล่ะแกคิดว่าแกจะยิงฉันโดนได้ตลอดเหรอฮะแกคิดว่าแกจะทำฉันได้คนเดียวกันเหรอเอาล่ะอย่างน้อยไมค์ก็ช่วยเป็นกำบังให้เราใจเย็นๆนะลิศไม่ต้องโมโหขนาดนั้นฉันจะช่วยไมค์ออกมาเองเราจะต้องกลับบ้านเราจะต้องกลับบ้านทุกคนไมค์รอก่อนนะโอเคได้แล้วอีกนิดเดียวชาลีลิศช่วยกันเร็วเอาล่ะอย่างน้อยฉันต้องเล็งให้แม่นที่สุดมาดิไม่ขอบคุณนะที่เป็นเกาะกำบังให้พวกเราฉันจะพานายกลับบ้านพาทุกคนกลับบ้านให้ได้นี่แน่Thinking about tough times in the past. Kids at school were mean about my weight. None of them were still breathing. And my dad, who was my main family, was guilty for my fatness because he had the secret recipe to make poison ice cream too. And he was too carefree with me. I don't understand. Did he move me from that convent because of that recipe? It's sad because he never really loved me. As a parent, he seemed more interested in being famous and rich. And my mom, the only one who actually cared about me, was a crazy nun who treated me like a girl. Is she still alive? Did she kill my dad for revenge? If my real dad wasn't Joseph, was he that evil lord named Baphomet? Whatever I try to do, I can't undo the mistakes of the past. Life feels meaningless. My revenge. In my dreams, like ice cream on a summer night, are melting away. We both need white wine.
Worldly matters are handled with care. But shall we embark, Brother Nazareth, and take on the dare? Sister, it's been a while since our talk began. Can't say your real name. You still hidden in the shape of a magical cup. What's your suggestion? What's your plan? Rod, the human creature you brought to life inside Sister Madeline is showing true repentance. Don't you think he deserves one more chance? I can't do anything. That intellectual animal has made too many mistakes. From the moment he was born, he had a special fate. I protected him from her mother with my rules, but she confused Nazareth with Baphomet. Can she be more fool? Rod had good karma, but he already spent it. I can't do more, sister. My hell has already ended. They are all living beings, just trying to stay alive. If we help them forward, for sure they'll survive. They need us. We need them. We share one objective. If they succeed, we'll return to heaven. It's our incentive. Let life itself be their teacher. See you soon, my dear sister. I can hug you again. I am very sorry for everything that happened. Please forgive me. I love you. You are my mother? Yes, it's me. Finally, I recognize you as my son, a grown man. I hope we get to know each other in the afterlife. Mom! Dad! We were so worried. You just disappeared without saying anything to us. But Jay, what happened? You have also gained a lot of weight. Is that possible? My goodness. Chloe, stop. Oh, man. It has been quite the adventure. I'll tell you everything when we get home.